ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟไม่กลับมอโต้ครับเบนซ์ไม่กลับมอโต้ครับวันนี้นะครับไม่ใช่คลิปขายของนะครับไม่ได้ขายรถนะครับครับผมแต่ต้องบอกว่ามีสมาชิกในกลุ่ม Exclusive ของไม่กลับมอโต้เนี่ยครับมีท่านนึงเนี่ยเขาถามกันเข้ามาว่าระหว่าง BMW E36 กับ46เนี่ยใช่ครับมันแตกต่างกันยังไงครับผมด้วยความที่เราไม่สามารถพิมพ์อธิบายได้ครับไม่เคยเจอคำถามแบบนี้นั่นสิฮะจริงๆมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วใช่เพราะคอลลาเจนใช่มันคอลลาเจนทั้งบอดี้ทุกอย่างคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโดยแบบสิ้นเชิงแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมถือโอกาสกับพี่เบนซ์เนี่ยจัดเป็นแพ็กเกจให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับครับผมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น4เจนนั่นก็คือเป็นสเปคใน E series ใช่ครับ E series นั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5เจนด้วยกันของซีรีส์3นะครับครับผมถ้านับตั้งแต่ E21แต่ว่าวันนี้เนี่ย E21 เราไม่มีใช่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เล่นอยู่แล้ว E21 ครับผมนะครับก็เลยไม่มีรถรุ่นนี้ก็จะไล่มาตั้งแต่ E30 ครับ E36 ครับผม E46 ครับและ E90 ใช่ฮะเดี๋ยวจะอธิบายแค่พอสังเขปให้เห็นภาพกันละกันว่าแต่ละ E series เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับมาฮะคุณผู้ชมมาสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมจัดให้คุณผู้ชมแบบจุใจเลยดีกว่านะฮะแต่ละเจนของเขานะ คืออยากจะบอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละเจนของเขาเนี่ยของเขาจะมีแยกประเภทอีกใช่แล้วครับผมเพราะว่าเอาพื้นฐานที่เราจะมีให้ชมวันนี้ก่อนแล้วให้ชมวันนี้ก่อนเราจะเป็นซีดานวันนี้เป็นซีดานนะคุณผู้ชมฮะจากซีดานก็จะมีคูเป้ใช่มีคูเป้จากคูเป้เนี่ยก็จะมีตัวคอมแพคครับผมคอมแพคก็จะมีคาบิโอเลตใช่คาบิโอเลตก็มีทัวริงอ่ะแล้วก็จะสูงสุดของเขาเลยก็จะเป็น M3 นะครับคุณผู้ชมครับก็คือแต่ละเจนเนี่ยของเขาจะมีแยกแยกย่อยไปอีกนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้มาดูซีดานแบบจุใจก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับมานี่มาก็จะเริ่มคันแรกอันนี้เลยจะเป็นตัว E30 ครับซึ่ง E30 เนี่ยมันจะเป็นตัวแรกของที่เริ่มมี M3 ด้วยนะเพราะตอน E21 เขาเนี่ยยังไม่มีตัว M3 ครับพอเป็น E30 เนี่ยเขาจะเริ่มมี M3 ขึ้นมาแล้วโดยเจ้า E30 เนี่ยมันยังเป็นในยุคที่เป็นไฟแบบตาแยกอย่างนี้อยู่นะใช่ครับผมแล้วก็ตัวแรกของเขาเนี่ยมันจะเป็นมาเริ่มตอนที่เครื่อง M10ซึ่งเครื่อง M10 เนี่ยมันก็จะมีตัว 1.6 กับ 1.8 ใช่ซึ่ง 1.6 เนี่ยแรงม้าเริ่มต้นนะวันนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ75แรงม้าครับผมถ้าข้อมูลผิดนะแล้วก็ตัว 1.8 เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่90กว่าแรงม้าครับก็ประมาณนั้นก็คืออันนั้นในโฉมแรกของเขาซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่ต่างๆกันไปอย่างไฟท้ายเงี้ยอ่ะตัวที่เป็นเครื่อง M10 ก็จะเป็นไฟท้าย2 ชั้นนะพอเป็นตัวอย่างเงี้ยคันนี้คือ M40 ก็ได้เป็นไฟท้าย3ชั้นแล้วก็คือก็จะเมเนเจนมาใช่ครับน้อยนะสำหรับตัวบอดี้เขาไฟท้าย3ชั้นอ่ะไปดูหน่อยไปแล้วบอดี้เขานะที่เมนเชนมานะอย่างข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยใช่ครับเขาจะมีการเปลี่ยนไฟนะคุณผู้ชมครับอย่างตรงนี้เห็นไหมคุณเห็นไหม1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้นนะคุณผู้ชมใช่ครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเมนเชนแล้วพอถ้าเป็นไฟท้าย2ชั้นเนี่ยตรงนี้มันจะขี่ตรงนี้เลยแล้วก็เป็นไฟท้ายแค่2 ชั้นใช่ก็อันนั้นจะเป็นในยุคของเครื่องที่เป็นตัว M10 ใช่แล้วครับผมครับเดี๋ยวต้องบอกว่ารหัสแยกย่อยของเขาเนี่ยในแต่ละรุ่นที่เป็นซีดานเนี่ยก็เยอะอีกเยอะมากเพราะว่ายังคือเอาแค่ตัวนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้แค่4สูบเพราะมันจะมีเครื่องตัวที่เป็น6สูบอีก6สูบเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่อง M20 M20 เขาจะมีการพัฒนาตั้งแต่เป็น 320i 323i แล้วก็มี 325i เพื่อมาแข่งกับตัว E90 ที่มีตัวแรงของเขาซึ่ง E90 กับไม่ใช่ E90 E30 เขาก็จะมีการเนี่ยครับแข่งกับตัว E190e อยู่นะมานี่ดูภายในหน่อยนี่พัฒนาการของแต่ละคันให้ดูใช่ครับผมก็อันนี้ตัวคอนโซลภายในอะไรอย่างงี้ในยุคของเจ้า E30 เขาตอนนั้นเนี่ยครับพื้นฐานหลักเขาก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาซะเยอะใช่ฮะพอท้ายๆรุ่นของเขาเนี่ยตอนที่เป็น M40 แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีเกียร์อัตโนมัติเข้ามาแล้วใช่ซึ่งตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยในตัวเริ่มต้นจริงๆมันมีแค่4สปีดด้วยครับแล้วเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็น5สปีดในตัวที่เป็น M40 ตัวนี้นะอย่างพวกพวงมาลัยอย่างพวกคอนโซลนี่เห็นไหมอันนี้คือของเจ้า E30 เขาก็จะเอกลักษณ์เขายังแบบเอียงเขาหาคนขับเน้นให้แบบขับสนุกแบบให้ทุกอย่างคนขับเนี่ยเป็นเซนเตอร์เลยใช่ฮะก็คือหันหาเราทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับเผื่อคนขับนะจะปรับนั่นปรับนู่นปรับนี่นะจะได้ค่อนข้างสบายหน่อยใช่เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยจริงๆรุ่นในตรงเจนของ E30 เขาอยากให้มันเป็นรถที่ขับสนุกสปอร์ตนะดูแม้กระทั่งอย่างเบาะเนี่ยเพราะว่าพอเป็นตัวเจน E36 เองแล้วเนี่ยบอร์ดตัวเริ่มต้นที่ขอให้มาเนี่ยก็ไม่ได้มีรองน่องไม่ได้เป็นทรงแบ็คเกอร์ซีแบบสปอร์ตแบบนี้นะเขาจะเน้นไปทางที่นั่งสบายมากยิ่งขึ้นส่วน E30 นะวันนั้นเขาก็จะเน้นให้แบบโหสปอร์ตมาเลยนะใช่ฮะและจริงๆ E30 ต่อออกมาตัวแรกเป็น2ประตูด้วย4ประตูนี่เพิ่งตามมาที่หลังนะหลังจากผลิตมาสักปีกว่าครับเพื่อมาเติมเต็มที่ให้มันแบบเป็นรถครอบครัวมากยิ่งขึ้นโคเวอร์มากยิ่งขึ้นนะนี่ดูอย่างตอนหลังนี่นะเห็นไหมก็ยังเป็นทรงรถที่แบบเขาเรียกว่าณวันนั้นมันยังไม่ใช่บอดี้ที่ใหญ่มากครับก็เป็นเขาเรียกเป็นพื้นฐานจาก4คูเป้พัฒนาให้มาเป็น4ประตู
มาต่อกันเจนต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับต่อจาก E30 แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเจนต่อมาของเขาก็คือ E36 นั่นเองนะใช่ครับผมก็อย่างเจ้า E36 เนี่ยก็คือในไทยเขาก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณปี1992ครับผมเมื่อกี้ปีตัว E30 ผมเริ่มลืมบอกนิดนึงว่าตัวที่เขาเริ่มผลิตเลยจริงๆมันจะประมาณปี1981ครับแล้วพอมาเป็น1982เนี่ยก็เริ่มมามี4ประตูใช่มั้ยแล้วไม่ได้เชนไปประมาณปี1988 1989แล้วก็ในไทยเอาในไทยนะเขาก็จะขายจนประมาณปี1992แล้วก็จะมีช่วงเนี้ย1992เนี่ยขาย2รุ่นเลย2รุ่นเลยเพราะปีเดียวกันเข้ามาใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมเหมือนเดิมว่า E36 ของเขาเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะรุ่นที่แยกย่อยเยอะมากอ่ะขอเริ่มเอารหัสรุ่นตัวเลขก่อนแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดโลกเขาจะมีแม้กระทั่ง316 316ใช่แต่บ้านเราเนี่ยณวันนั้นที่ยุนตะกิจเขาเอามาขายจริงๆเนี่ยเขาจะเริ่มเข้ามาขายเขาจะเริ่มที่318ใช่ซึ่ง318เนี่ยก็จะเป็นตัว M40 อันนี้พูดในเจนแรกก่อนนะก็จะเป็น M40 แล้วพอเป็น Vendor Change มาเนี่ยเขาก็จะเป็น M43 ก็จะเป็นรหัส318เหมือนกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็น320อย่าง320คันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องตัวนอกใช่อย่างคันนี้นะคันนี้ไม่ใช่เครื่องตัวนอกตัวนอกมาทางคันซึ่งเขาจะเป็น320แล้วก็เป็น3 E36 ก็จะมี323 325 328ซึ่งหลังข้างหลังเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดก็จะเป็น60หมดเลย60ใช่ฮะก็จะมีระหว่างนี้ก็จะมีเครื่อง M50 กับ M52 ที่มีการเปลี่ยนไปตามปีตามเทคโนโลยีตามที่เอาเข้ามาขายนะครับผมใช่ฮะแล้วอย่างสังเกตดังไฟหน้าของเขานะฮะ E30 เมื่อกี้ก็จะเป็นไฟเขาเรียกไฟกลมไม่มีเลนใช่ไม่มีเลนครอบไม่มีเลนครอบนะฮะพอผ่านมาเจนต่อไปนี่ยังคงเป็นไฟกลมอยู่แต่มีเลนครอบแล้วแต่มีเลนครอบแล้วนะฮะแล้วก็บอดี้รถของเขาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดใช่ครับในยุคนี้เขาก็จะเริ่มมีความแบบร่วมสมัยมากร่วมสมัยใช่แต่เอกลักษณ์ของ BMW ไม่ว่าจะเจนไหนยุคไหนไตรคู่ของเขาจะมีเสมอนะซึ่งไตรคู่เขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของเขาไปเรื่อยก็นี่ครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ BM เขาก็คือมีในทุกรุ่นทุกเจนอยู่แล้วนี่อย่างเจ้า E36 แม้กันชนนี่ก็จะเริ่มต่างกันไปแล้วจากกันชนที่แบบในยุคนั้นก็จะมีกันชน ECE กันชนบิ๊กบัมเปอร์อะไรอย่างเงี้ยตามพอเป็นเจ้า E36 เนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะส่งกันชนที่เหมือนกันแล้วนอกจากว่าจะไปเป็นชุดแต่ง M3 อะไรอย่างงี้ซึ่งลักษณะกันชนก็จะเริ่มแตกต่างกันไปใช่ครับคุณผู้ชมครับก็คือต้องบอกเลยว่าแตกต่างกันไปหมดเลยนะฮะทั้งคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอดี้หรือว่าทุกชิ้นส่วนไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างพื้นฐานเจ้า E30 เองเนี่ยตัวดุมล้อนะยุคนั้นยังใช้4รูอยู่เลยพอมาเริ่มมาเป็นตัว E36 เนี่ยเจเนเรชันเนี้ยเขาเริ่มเป็นน็อต5รูแล้วเป็น5รูแล้วใช่เพราะตัวรถเขาเริ่มมีการขยายฐานล้อขยายอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมใหญ่นิดนึงนะผมว่านะบอดี้ของเขาด้วยที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคุณผู้ชมครับผมยาวกว่าใหญ่กว่าใช่ครับแล้วก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มอัดเข้ามาใน E36 เนี่ยบอกเลยนะว่าเริ่มเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะเพราะอย่างพวกเทคโนโลยีที่เป็นระบบแอร์ดิจิตอลอะไรอย่างนี้ก็เริ่มมีในคันนี้เจ้า E36 เนี่ยเริ่มมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วงานนี้ไฟท้ายอะไรก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันเลยขับบนถนนนี่บอกเลยว่าต่างกันแบบบอดี้นี่คือแบบคนละแบบไปเลยนะอ่ะขอดูภายในต่อนิดนึงนี่ภายในคันนี้อันนี้ขอแอบแฝงอันนี้เป็นสเปคนอกสเปคนอกทั้งคันใช่เขาก็จะได้มีเบาะผ้ามานะซึ่งในยุคของเจ้า E36 ที่ขายในไทยเองเนี่ยมันก็มีทั้งเบาะผ้าแล้วเบาะหนังเช่นกันใช่ครับแต่ว่าคันนี้คือได้เบาะผ้าแท้มาจากนอกก็จะเป็นได้เป็นลายผ้าอย่างนี้มาเลยนะแล้วก็นี่พวงมาลัยอะไรของเขาก็อาจจะมีความต่างกันบ้างที่ขายในไทยที่เป็นรถศูนย์ไทยนะครับก็นี่เห็นไหมคอนโซลก็ยังคงเป็นแบบเอียงเข้าหาคนขับอยู่โดยให้คนขับเป็นเซนเตอร์หลักอยู่นะก็ยังมีความเอียงเห็นไหมแล้วก็คอนโซลเนี่ยก็คือจะแตกต่างกับ E30 ในแบบไม่เหมือนกันเลยต่างกันแทบทุกจุดเลยก็ลักษณะคอนโซลที่เปลี่ยนไปนะครับเห็นสังเกตไหมระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเริ่มมากขึ้นแล้วก็มีแบบเป็นกระจกไฟฟ้ามาเยอะขึ้นมีตัวที่เป็นแบบแอร์ดิจิตอลแต่คันนี้ไม่ใช่ดิจิตอลนะมันจะมีตัวที่เป็นแบบตัวท็อปแอร์ดิจิตอลเนี่ยเขาจะเริ่มมาแล้วระบบไฟเขาก็จะเริ่มมายิ่งขึ้นแล้วกระบอกของเขาก็ไม่มียืดน่องแล้วใช่เห็นนะที่ผมบอกมันก็เปลี่ยนไปก็ตัวยืดน่องอะไรความสปอร์ตเขาจะลดลงเขาอยากให้เราขับสบายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมนี่ข้างตอนหลังก็จะมีความใหญ่ขึ้นจาก E30 โดยพอประมาณเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะทำให้เรานั่งสบายมากกว่าเดิมแรงโม่อยู่เท่าไหร่แรงโม่อะแรงโม้นี่แรงโม้เต็มพันนะแรงโม้เขาบอกว่าเครื่องยนต์ของเขาอะมันเยอะมากเพราะว่าใช่มันมีแบบตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอีกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ในยุคนั้นเนี่ยมันจะมี M42 M44 ที่เป็นตัวแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องแคมคู่ซึ่งจะอยู่ใน Z4 อยู่ในตัวคูเป้อะไรอย่างงี้เข้าไปอีกก็จะแรงขึ้นไปอีกและมีกระทั่งตัวที่เป็นตัวของ M3 เนี่ยเขาจะรู้สึกเป็น S S50 บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนั้นก็คือตัวแรงเลยแบบแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มต้นตัวธรรมดานะ316นะคุณผู้ชมครับก็จะเริ่มที่102แรงม้านะคุณผู้ชมถ้าเป็น 318i นะฮะก็จะอยู่ที่115แรงม้านะคุณผู้ชมมาแล้วก็
จะมี320อีกนะฮะ148แรงม้าอย่างคันนี้เป็น320ใช่148แรงม้าจะมี323นะฮะที่แรงม้าเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น170นะครับแล้วเป็น325นะ192แรงม้าครับ328นี่โอ้โหไปกันใหญ่เลย193แรงม้านะคุณผู้ชมโอ้โหมันนะใช่ฮะอย่างเมื่อกี้ที่น้องอุ้มบอกตัว M3 นะใช่321แรงม้าต้องบอกว่าแล้วคือ300กว่าม้าเนี่ยในยุคนั้นที่มันเป็นยุค90สุดบอกเลยว่าถ้าใครหาขับได้นะยุคนั้นนะนี่แบบโหน้องๆซุปเปอร์คาร์เลยมาต่อกันที่เจเนอเรชันฉะถัดไปนะฮะคุณผู้ชมครับจากเจ้า E36 แล้วนะฮะคุณผู้ชมเจนต่อมาก็คือ E46 นั่นเองนะคุณผู้ชมครับเจเนอเรชันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก้าวเข้าสู่จริงๆถ้าในเด็กวัยรุ่นยุคนั้นต้องเรียกว่ายุคมิลเลนเนียมแล้วกันนะโอ้แน่นอนใช่เพราะว่ามันจะเป็นช่วงยุคเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปี2000แล้วดีไซน์ของเขาสังเกตได้เลยว่าความโค้งความมนของเขาจะมากกว่า E36 ขึ้นไปอีก1สเต็ปเลยใช่ฮะความโค้งมนเขาจะมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็แบบพวกอย่างเนี่ยเลนไฟหน้าเนี่ยจากที่เป็นก็ยังลักษณะของเขาก็ยังเป็นกลมคู่อยู่นะครับผมใช่แล้วมีเลนอยู่แต่ว่าเขาแค่ดีไซน์ให้มันแบบมีความโค้งมีความมนมีเสน่ห์ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของเจ้าซีรีส์3เขาเลยนะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือไมเนอร์เชนแล้วเป็นไฟยกใช่ครับมันมีไฟคว่ำอีกใช่ก็เพราะอย่างเจ้าตัว E30 กับ E36 เองเนี่ยลักษณะภายนอกเวลาเขา LCI หรือว่าไมเนอร์เชนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยอาจจะได้ยังไม่ได้เห็นชัดมากใช่ครับจะมีกระจุกกระจิกน้อยแต่ว่าพอเป็น E46 เนี่ยจุดแรกที่ต่างกันที่เรามองเผินๆแล้วก็แทบแยกได้เลยก็คือตัวนี้ไฟเลี้ยวเขาจะอยู่อย่างนี้ก็คือไฟเลี้ยวในตัวของพี่เบนซ์เนี่ยคันนี้มันเป็นไมเนอร์เชนแล้วครับผมหรือ LCI แล้วก็คือถ้าเป็นมันจะเป็นไฟยกซึ่งถ้าผู้ชมบอกว่าแล้วไฟตกคืออะไรไฟตกเนี่ยไฟมุมเลี้ยวเขาเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกยกขึ้นมันก็จะคว่ำลงมันจะคว่ำลงเขาก็เลยเรียกเป็นตัวไฟตกซึ่งตัวไฟตกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่ยังเป็น M43 อยู่ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์43เป็นเครื่องยนต์4สูบที่ยกมาจาก E36 ใช่แล้วมาใส่ต่อในเจเนเรชันของ E46 ตอนที่ยังเป็นตัวแรกก่อน LCI อยู่ใช่ฮะแล้วเขาก็จะมี6สูบเขาด้วยก็จะเป็น323i ที่เป็นเครื่อง M52TU ใช่ครับผมก็จะเป็นตัวโน้ตคู่แล้วก็คือเครื่องที่แบบขับโอ้บอกเลยว่าขับมันมากนะก็จะบอกคุณผู้ชมอีกนิดนึงว่าแต่ละเจนของเขาอ่ะเช่นกันก็คือของเขาจะมี2ประตูคอมแพคใช่ใช่แล้วคุณผู้ชมครับแล้วจะมีคาบิโอเลตแล้วก็จะมีจริงทัวริ่งทัวริ่งจริงๆ E46 เนี่ยเขาก็มีคอมแพคนะใช่เพราะว่าอย่างที่เราเรียงกันเคยเห็นมาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโคตรหาโคตรยากเลยมากยากมากใช่ในไทยผมแบบเคยเห็นแค่ครั้งเดียวนะแต่มันมีนะก็คือจะมีคร่าวๆเลยอ่ะ4ประตูเป็นคูเป้เป็นทัวริ่งเป็นคอมแพคแล้วก็เป็นตัวเปิดหลังคาเปิดประตูกับบิโอเลตอย่างเงี้ยM3 ด้วยแล้วก็จะมี M3 สูงสุดของโซ่ที่สุดเลยคือที่ M3 สุดของเขานะคุณผู้ชมใช่แล้วครับมาดูมิตินะคุณผู้ชมครับรถนะคุณผู้ชมครับผมก็คือมิติของเขาเนี่ยคือแตกต่างกันคือคุณลบภาพเก่าไปเลยว่าความเหลี่ยมๆของเจ้าบอดี้ E36 ถูกลบไปหมดเลยเขายังลบไปเยอะเลยถูกลบไปหมดเลยลบจนแบบโอ้ยนี่แบบโค้งมนมาเลยในเจเนเรชันนี้นะคุณผู้ชมครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่ต่างด้วยนะเพราะของคันนี้ก็คือเป็นไฟยกใช่ไหมตอนที่เป็นไฟตกเนี่ยแก้มของเขาเนี่ยซึ่งแล้วแต่ผู้ชมบางคนชอบด้วยนะเพราะว่าแก้มของเขาเนี่ยลักษณะมันจะไปคล้ายๆกับตัว M เพราะว่าจะโป่งโป่งนี้มันจะมีฟุบออกมาใช่มันจะดูมีความสปอร์ตดูคล้ายๆ M เลยนะซึ่งบางคนเนี่ยไปย้ายของ M3 มาใส่เนี่ยมันเข้ากันแบบแทบจะทุกชิ้นใส่กันเข้าไปได้เลยนะเพราะมันมีความใกล้เคียงอันนั้นคือสูงมากนะใช่ฮะแล้วอีกอย่างแนะนำด้วยว่าคันนี้ของพี่เบนซ์เนี่ยครับก็คือ 330i ก็คือต้องบอกอย่างงี้เจนอย่างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมเครื่องมันจะเริ่มที่M43 นะฮะเป็น318ใช่นะฮะแล้วก็มาเป็น320ใช่323ใช่325 328นะที่สุดของมันนะฮะคุณผู้ชมที่สุดของซีดานของซีดานที่มีขายที่มีขายนะก็คือ330นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ของเขาเนี่ยฮะในประเทศไทยนะที่ออกจากศูนย์เลยศูนย์ BM Thailand จริงๆเลยเนี่ยมีเพียงแค่264คันเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณผู้ชมถามว่าแล้วจะดูยังไงล่ะว่าเป็น330แท้ไหมคันนี้แท้หรือเปล่าแท้แน่นอนคันนี้ใช้รถย้ายของหรือเปล่าไม่ย้ายของแน่นอนเพราะว่าที่จะบอกวิธีดูก็คือผู้ชมดูได้จากรหัสตัวถังเลยซึ่งรหัสตัวถังเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วย JA69แล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปซึ่งเลขมันจะจบอยู่ที่264คันครับ264คันนั่นแหละฮะคุณผู้ชมมาอย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชมครับว่าคันนี้นะเป็น1ใน264คันนะที่ไม่ใช่รถย้ายของที่เรียกได้ว่าเป็น330แท้จากโรงงานของไทยออกศูนย์นะใช่ก็อ่ะพี่กอบลองไล่ดูในนะด้านข้างคันนี้ก็อาจจะมีการตกแต่งมาเพิ่มเติมบ้างแล้วครับผมก็เนี่ยมีล้อมีอะไรจัดทรงมาที่ให้มันดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะอ่ะพี่เบนซ์ขยับมาหน่อยนี่อยากให้เดิมดูภายในเลยซึ่งภายในคันนี้ก็จะมีการต่อยอดจากเจ้า E36 มาพอสมควรแล้วก็คือเนี่ยคอนโซลเขาก็ยังคงเอียงเข้าหาคนขับอยู่
แต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่บอกไว้ว่าเขาเริ่มเอายังลบๆแล้วความเหลี่ยมมันจะเริ่มหายไปแล้วใช่ความโค้งบนก็จะมามากยิ่งขึ้นนะอย่างอันนี้อันนี้ที่เห็นเกียร์อันนี้คือไม่ใช่ของเขานะอันนี้คือพี่เบนเขาไปใส่เป็นหัวเกียร์แต่งมาครับผมใช่จอก็อันนี้ก็ไม่ใช่ก็จะเป็น Android แต่งซึ่งถ้าเป็นเดิมๆเขาเนี่ยลักษณะแป้นเกียร์เขาก็จะแบบเป็นที่แบบมีทิปโทนิกแล้วเพราะอย่างในเจเนเรชั่นของเจ้า E36 เนี่ยตอนนั้นเขายังไม่มีทิปโทนิกเลยนะพอ E36 เนี่ยเขาจะเริ่มมีทิปโทนิกแล้วแม้กระทั่งตัว40เองก็มีทิปโทนิกให้ได้เล่นแล้วก็ทำให้เป็นรถคาแรคเตอร์ที่ขับมันต่อยอดจาก E36 เนี่ยขึ้นมาอีก1สเต็ปเลยก็ขับมันมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมพวกเรื่องไม้เนี่ยก็จะมีกับปรับเปลี่ยนไปเยอะแล้วแล้วก็เบาะเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความสบายมากกว่าตัวเก่าแล้วระบบไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าก็จะเริ่มเข้ามาในเจเนเรชันนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพวกระบบม่านหลังไฟฟ้าอะไรอย่างงี้นะอย่างใน E36 ที่บางคันก็ไม่มีนะแต่อย่างพอเป็น E46 เนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวล่างสุดจริงๆถ้าจะมีมาให้เป็นพื้นฐานเลยคือม่านหลังไฟฟ้านะอ่ะดูด้านหลังนี่เห็นไหมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีความใหญ่จาก E36 ขึ้นมาอีกสเต็ปอีกนิดนึงก็ทำให้เป็นรถซีรีส์3เนี่ยที่นั่งสบายมากกว่าตัว36กับ E30 เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมก็จะมีความหรูหราด้วยมีความสปอร์ตอะไรอย่างงี้มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะมาต่อไฟท้ายอันนี้ก็เป็นไฟท้ายแต่งก็เลยแบบไม่ได้มีจุดชี้ให้ผู้ชมดูนิดนึงเพราะว่าไฟท้ายที่เป็นตัวไฟตกกับไฟยกเนี่ยก็จะมีความต่างกันก็เอาคร่าวๆเลยก็จะเป็นไฟที่มีขีดกลางเนี่ยมันต่างกันแค่แถบเองครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าตัวบอดี้ตัวเลนไฟทุกอย่างตัวเกาะไฟทุกอย่างเท่ากันหมดเลยใช่ต่างกันแค่สีแค่แถบใช่ซึ่งผู้ชมบางคนสามารถทำให้เป็นจากตัวไฟตกให้เป็นไฟยกเนี่ยก็สามารถทำได้นะใช่ครับแล้วแต่ผู้ชมไปสามารถแต่งต่อได้เลยเพราะว่าต้องพูดยอมรับเลยนะวันนี้ของแต่งที่เยอะที่สุดจริงๆนะวันนี้ในซีรีส์3ที่เราขายกันมาผมก็กล่าวว่าซีรีส์6เอ้ยไม่ใช่ E46 เป็นรุ่นที่ของแต่งคือเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นรถที่ของแต่งหาง่ายมากด้วยมาถึงอีก1เจเนเรชั่นนะคุณผู้ชมฮะซึ่งต่อเจเนเรชั่นจาก E46 นะคุณผู้ชมก็คือคันนี้นี่เองจะเป็น E90 นะคุณผู้ชมขอเกริ่นนิดนึงเมื่อกี้ในตัว E46 เนี่ยเราไปพูดถึงตัวแรกพอดีผมลืมพูดถึงตอนที่มันเป็น4สูบเนี่ยปลายๆแล้วปลายๆของเจ้า E46 ตอนที่เขาเป็นไฟยกแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยเครื่อง N42 ครับพอ N42 เสร็จเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นให้เครื่องยนต์มันดีมากยิ่งขึ้นก็จะกลายมาเป็น N46 แล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมว่า N42 N46 นี่คือ4สูบใช่เป็น4สูบที่ประจำการอยู่ในเจ้า E46 เขาใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเป็น E90 เนี่ยเขาก็จะมีการยก E4 เครื่อง N46 จาก E46 เนี่ยมาใส่ด้วย N42 ไม่ได้ใช้แล้ว N42 ยังไม่ได้ใช้ก็ E90 เนี่ยเขาจะเริ่มที่เป็น N46 ครับซึ่ง N46 เนี่ยจะเป็น4สูบคันนี้จะเป็น N46 เครื่องยนต์4สูบแต่4สูบในของเจเนเรชันของ E90 เนี่ยเขาจะเริ่มเป็น4สูบเพราะจะต่างกับตัวที่เป็น E46 กับ E36 นะที่ว่า 320i เนี่ยเขายังใช้6สูบอยู่แต่พอมาเป็นในเจเนเรชันของ E90 เขาเนี่ยพอ 320i เนี่ยเขากลายเป็นว่าลดกำลังเครื่องลงมาก็ให้เป็นแค่4สูบพอแต่ว่าเขาไปเพิ่มนู่นนี่นั่นจูนนู่นนี่นั่นมาให้กำลังเนี่ยได้เทียบเท่ากับรถ6สูบซึ่งในเจเนเรชันของ E90 เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่318ก็ยังเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันครับผมแล้วก็เป็น 320i ก็ยังเป็น4สูบเหมือนกันครับผมต่อมาก็เป็น 325เนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นเครื่อง N42 ซึ่งจะเป็นเครื่อง6สูบเรียงแบบใหม่แล้วที่จะไม่มีฝาขาวฝาดำอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างตัวของพี่เบนเองเนี่ย330ตอนนั้นมันจะเป็น M54 ที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายเจเนเรชันของเจ้าเครื่อง M series แล้วพอมาเป็นเอง E90 เนี่ยเขาจะเริ่มต้นเครื่องตระกูล N series ก็จะเป็น N52 ที่เป็น6สูบ 2500cc แล้วก็จะมีท็อปกว่านั้นอีกก็จะเป็น N52 ที่เป็นเครื่อง330ก็จะเป็นตระกูล330แต่E90 เขาจุดติเครื่องมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่สุดของเขาของที่สูงที่สุดของเขามันก็จะเป็นเครื่อง 335i ซึ่งเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่อง 3,000 ที่มีเทอร์โบเข้าไปช่วยมันทำให้เป็นเครื่องที่ยนต์ที่ขับมันมากอ่ะสุดยอดมากคือเครื่องตัวนี้แบบผมเคยมีโอกาสได้ลองขับนะโอ้โหใจละลายเลยเอาละคุณผู้ชมฮะต่อมาเราก็มาดูนะความแตกต่างของเขานะจากเจนที่เป็น E46 มาเป็น E90 นะคุณผู้ชมครับเริ่มจากไฟหน้าที่เขาใหญ่ขึ้นมานิดนึงใช่ครับผมแต่ว่าก็ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นไฟคู่อย่างนี้นะไฟต่ำเขาเนี่ยก็จะเป็นตาโปรเจคเตอร์ก็ยังคงเอกลักษณ์เนี่ยที่เราไล่มาเนี่ยคือมันตั้งแต่ตัว E30 มาไฟเขาเอกลักษณ์เป็นอย่างนี้มาตลอดนะแล้วก็จังหน้าเขาที่ยังคงลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นไตคู่มานะครับก็เป็นทุกรุ่นที่ออกมาซึ่งณปัจจุบัน BM รุ่นใหม่ก็ยังไตคู่นะแต่ไตเขาอ่ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมีคนเอาไปทำเป็นมีมล้อเลียนอะไรกันไปนะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ทางหลักพลศาสตร์แหละที่มันรีดอากาศเข้าไปในอะไรอย่างนี้ได้แล้วงี้ผมบอกคุณผู้ชมอย่างนึงดีกว่านะพอดีอันนี้คือ E90 นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็น2ประตูปุ๊บเขาจะเปลี่ยนรหัสเป็น E92 ทันทีใช่แล้วนะแล้วก็ต่อจาก E92 ถ้าเป็นคาบิเลตหรือเปิดประตูได้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนรหัสเป็น E93 ทันทีใช่แล้วเมื่อกี้พี่เบนโบไปอันนึง
ถ้าเป็นทัวริงเป็นแวนมันคือ E91 ซึ่งในยุคของเจ้า BM E90 เนี่ยเขาจะเริ่มแบบเปลี่ยนจาก E36 E46 E30 แล้วที่เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาจะใช้รหัสเดียวแล้วมีตัวต่อท้ายแต่พอเป็น BM ในเจเนเรชันของซีรีส์3ใน E90 เนี่ยเขาทำให้เรามองแค่รหัสตัวถังเนี่ยเรารู้เลยว่าคันนี้เป็นทรงอะไรเป็นทรงอะไรใช่เขาก็มีง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นแล้วก็มาดูในตัวถังก็คือพอเป็น E90 เนี่ยเหมือนสูบลมเข้าไปในรถอ่ะอ่ะมันก็ปองอ้วนอ้วนขึ้นมาอีกอ้วนขึ้นใหม่มันก็จะอ้วนขึ้นมาก็คือพัฒนาการของเขานี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆนะจนจริงๆเนี่ยในยุคปัจจุบันที่เป็นตัวซีรีส์3ที่เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยคันจะเท่าแคมรี่ไปแล้วอ่ะใช่ก็อย่าง E90 เนี่ยมั้ยก็จะมีลักษณะที่ต่างกันไปนะอย่างพวกโป่งข้างอะไรงี้ก็จะเริ่มพัฒนามาแล้วแล้วก็อย่างเนี้ยเอกลักษณ์ของเขานะยุคนั้นที่เป็นคิ้วข้างประตูเงี้ยพอมาใน E90 เห็นมั้ยเขาจะหายไปแล้วไม่มีแล้วเขาก็จะเริ่มเป็นดีไซน์ใหม่ๆของยุคเริ่มต้นหลังยุค2000มาแล้วดีไซน์เขาจะแบบโชว์เชียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มิติตัวถังเนี่ยจะเริ่มแบบให้เป็นรถนั่งสบายมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพื่อว่าของเขาใหญ่ขึ้นนะฮะใช่ครับก็นั่งสบายแต่แล้วก็เอกลักษณ์ของเขานี่หลายๆอย่างก็จะเริ่มแบบพัฒนาจาก E46 มาพอสมควรแล้วเริ่มแตกต่างแล้วแต่ก็ยังทรงความโค้งมนเขาอยู่นะฮะใช่ครับผมก็อันนี้อย่างอันนี้จริงๆแล้วอันนี้คือเป็นไฟท้ายที่เป็นตัวไฟท้ายสโมคของตัว M Sport ถ้าเป็นไฟท้ายของตัวธรรมดานี้มันก็จะเป็นสีเหลืองสีใสอย่างนี้อันนี้คือตัวก่อน LCI ซึ่งถ้าเป็น LCI เนี่ยตรงนี้เขาจะขยับหายไปเขาจะเป็นแค่นี้นี่ก็อันนี้ก็คือจุดที่ไม่เหมือนกันอย่างไฟหน้ามุมเลี้ยวจากหลอดไฮโดรเจนก็จะเป็นเปลี่ยนเป็น LED อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นเปลี่ยนไปผมลืมบอกอีกอย่างด้วยใน E90 ที่เริ่มขายในประเทศไทยแล้วกันนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะ E46 เครื่องดีเซลเขาก็มีแต่ในไทยที่เริ่มขายจริงๆของ BM Thailand เนี่ยเขายังไม่ได้เอามาขายแต่พอมาเป็นเจเนอเรชั่น E90 เนี่ยมันเป็นรถยุคที่เป็นรถนั่งรถเขาเรียกรถยนต์นั่งเนี่ยเริ่มมีรถดีเซลเข้ามาแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ย BM เขาจะมาขายเป็น 320D เป็นเครื่องตระกูล N47 ครับผมก็จะเป็นเครื่องดีเซลไปซึ่งเป็นเครื่องที่ขับมันมากนะตัวนั้นบอกเลยนี่แล้วก็ดูลักษณะคอนโซลที่ผมบอกก็คืออันนี้ E90 ที่แตกต่างเลยเขาจะต่างอันนี้เขาจะต่างไปเลยเพราะว่าคอนโซลเนี่ยเขาจะไม่ได้หันหาคนขับเหมือนเดิมแล้วเขาจะเน้นไปทางแบบให้มันแบบตรงกลางตรงกลางแบบเขาให้มันดูแบบเรียบๆมากขึ้นคอนโซลเขาก็จะใหญ่ขึ้นสูงขึ้นใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นตัวท็อปกว่านี้มันจะมีระบบไอไดเข้ามาด้วยใช่ฮะก็จะมีจออยู่ตรงกลางนะก็อันนั้นก็คือตัวท็อปขึ้นมาอีกก็คือระบบเขาเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ย BM ก็เริ่มใส่เข้ามาแบบพอสมควรเลยเยอะมากยิ่งขึ้นนะมาดูไปด้านหลังด้านหลังนี่สังเกตได้เลยพอมาเป็นตัว E90 เห็นไหมเขามีแอร์หลังมาให้ด้วยแล้วเขาก็จะเริ่มแบบให้เป็นรถยนต์ที่นั่งหลังมากกว่าสบายต่อจาก E46 เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ฮะก็นี่ครับพัฒนาการที่มันค่อยๆพัฒนามานะจริงๆเนี่ย BM เนี่ยถ้าเราที่เราไล่มาให้ดูเนี่ยเจเนอเรชันแรกของที่เราเริ่มรีวิวแล้วกันนะ E30 เนี่ย E30 เขาคือประมาณปี1981เอาจบแค่คันนี้ปี2005BM พัฒนามา20กว่าปีจากอย่างนั้นมาเป็นอย่างเงี้ยบอกเลยนะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยบอกผมว่ามันน่าสนใจนะซึ่งถ้าผู้ชมได้ลองดูในรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละปีของเขามันจะมีเสน่ห์ที่ต่างๆกันไปใช่ฮะแล้วต้องบอกนะฮะผู้ชมฮะจริงๆ BM เขาไม่ได้จบแค่เจเนอเรชันนี้นะฮะต่อมามันคือจะเป็นรหัส F อีกโอ้ยมันจะมีจนมันไปจีแล้วอะจีใช่ฮะแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะกลายเป็นรถไฟฟ้าไปแล้วด้วยใช่ฮะแต่อยากจะบอกคุณว่าช่วงว่ารหัส F นี่ก็คือการเปลี่ยนหรือการอะไรนี้เขาจะแยกจ้อยกันออกไปเยอะเลยนะฮะต้องไปอันนี้ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมหน่อยนะตอนนี้เราก็ให้ดูเจเนเรชันที่เป็น E series ที่ซึ่งเราจะขับไปแค่ E21 ป่ะใช่ครับแล้วก็อันนี้ขอบอกผู้ชมนิดนึงข้อมูลที่เราให้อันเนี้ยข้อมูลพวกแรงม้าหรือสเปครถเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปตามประเทศเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีข้อกฎหมายที่ต่างกันมลพิษปล่อยได้มากปล่อยได้น้อย CC แรงม้าเขาจะต่างกันไปอันนี้เรารีวิวคร่าวๆที่มีรถส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยที่มีขายมีให้เราได้เล่นมีให้เราได้ขับกันใช่อันนี้ก็คือคร่าวๆพื้นฐานประมาณนี้ครับหลังจากพี่เบนซ์กับน้องอุ้มนะครับได้พร่ำพรรณนาไปครับข้อมูลทั้งหมดที่บอกไปเมื่อกี้มันช่างดูเยอะแยะมากมายและน่าปวดหัวแต่มันเป็นสิ่งข้อพื้นฐานที่สำหรับคนเล่นซีรีส์3หรือ E-Series ต้องรู้ใช่ครับนะครับก็คือเก็บไว้ทำเป็นการบ้านเล็กๆน้อยๆถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยถ้าข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ยมันจะเยอะแยะกว่านี้อีกมากมายใช่ฮะอีกเยอะใส่สมองเข้าไปก็จะ
ปวดหัวครับผมยิ่งถ้าเกิดขึ้นเป็นรหัสตระกูล F โอ้โหขึ้นไปใหม่ๆอีกเหมือนเติบรหัสเยอะมากครับอันนี้คือเราเอามารีวิวให้กับผู้ชมแค่พอสังเกตครับผมส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากจะอุดหนุนขายของอีกนิดนึงขายของใดรอบท้ายซีรีส์3เรามีทุกเจนครับผมครับผมตอบได้เลยนะครับ BM ซีรีส์5เรามีครับซีรีส์7เรามีครับก็ง่ายๆก็อยู่หลังตู้เย็นประมาณ20คันครับจริงฮะมาเลือกชมกันได้นะครับอันนี้ก็ฝากเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ